หลังจากที่ได้พยายามค้นหาคลิปเกี่ยวกับการหลบหลีกอาวุธของกังฟูโดยพิมพ์และก็แปลเป็นภาษาจีนก็ได้ไปเจอคลิปหนึ่งที่ทำให้อึ้งเลยทีเดียวโดยคลิปนี้ได้โพสต์โดยคนจีนนะครับและก็ได้ระบุว่าการหลบหลีกอาวุธของกังฟูทำให้ชายชุดดำแทบคลั่งโดยเขาระบุต่อไปว่านักชกเสื้อขาวกางเกงแดงเป็นกังฟูชายที่สวมชุดดำใส่เฮดการ์ดเป็นแชมป์มวยสากลตอนแรกดูผิวเผินก็รู้สึกว่ากังฟูคนนี้น่าจะเก่งมากแต่พอดูไปก็ชักจะคุ้นๆนี่มันนาโอยะอินโอเกะแชมป์โลกมวยสากลของญี่ปุ่นนี่ขนาดเป็นนักชกมวยสากลของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกก็ยังจะดันทุรังให้เป็นกังฟูแต่ก็ไม่น่าจะใช่คนจีนโดยรวมนะครับจริตของคนโพสต์ก็น่าจะพอๆกับปิ่งของกังฟูชาวไทยที่บังคับให้คนอื่นเชื่อว่ากังฟูอันตรายกว่าการต่อสู้ทุกชนิดและข่มขู่ต่างๆนานาให้คนอื่นเชื่อและที่น่าแปลกในคลิปนี้คนที่เข้าไปคอมเมนต์ไม่มีใครบอกว่านี่คือแชมป์โลกของญี่ปุ่นมีแต่คนเข้ามาชื่นชมกังฟูแทบทั้งนั้นถ้าจะให้เดาก็คงจะเป็นเพราะว่าคนจีนที่รู้จริงคงไม่อยากตอแยกับคนจำพวกนี้เพราะเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็ไร้เหตุผลที่จะพูดคุยด้วยนี่ไม่ใช่การประจานแต่เป็นการเปิดเผยความลวงโลกของคนจีนบางจำพวกที่ต้องการอวดอ้างการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนโดยที่ตัวของเขาเองก็ยังรู้ว่าตัวเองโกหกแล้วก็ดันเกิดความภาคภูมิใจเองซะด้วยแถมยังหลอกให้คนอื่นภูมิใจไปกับการลวงโลกครั้งนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีคนโง่หลงเชื่ออยู่แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็จะถูกเหยียดหยามเกลียดชังจากคนที่รู้จริงซึ่งมีจำนวนมากกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าอย่างกับสองปรมาจารย์ท่านนี้ถึงแม้ว่าคนจีนจะอวดอ้างว่านี่คือการต่อสู้ชั้นสูงแต่คนทั่วไปมองว่าหลวยถ้วยนี่คือท่านปรมาจารย์ชาวจีนที่อยู่ในตำนานกวนอิมพันมือและหมัดนกกระเรียนมาดูนักชกไทยปลาไหลใส่สเก็ตเลิศศิลาชุมแพทัวที่คนจีนกล่าวอ้างว่ามวยไทยคนนี้ชกในสไตล์กังฟูโดยในครั้งนั้นเขาได้ขึ้นชกกับนักชกชาวจีนเวยนิ่งหุยซึ่งเป็นนักชกจากเมืองโจโคมณฑลเหอหนานโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองฉางชามณฑลหูหนานรายการคุณหลุนไปเมื่อวันที่26เมษายนปี2558เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานช็อกเอาเริ่มขึ้นมากระตีกันเท่าแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเหมือนตัวเอาเตะใส่แล้วเลือดศิลาซุ่มแพทย์ทั่วปลาไหลใส่สเก็ตตัวสำหรับนักชกชาวจีนเวยนิ่งหุยพูดแล้วโอ้โหเฮ้ยนับบ่เอานับแล้วครับเนาะ3 4 5โอ้เกตแป๊บสู้ใหม่สู้ใหม่ยกแรกก็โดนแล้วนะครับว่าก้านคอเบาๆนะโอ้ยถ้าแรงกว่านี้ก็พูดแล้วหยัดคิงนิ่งกันละเอาว่ายังไงโอ้ยวื้อมัดนะวื้อมัดมาน่ากลัวเหลือเกินนะสำหรับเวยนิ่งหุยนี่เป็นมวยไทยนะครับนะสไตล์มวยไทยเอาผวนให้ร้อนแต่เลือดศิลาในจีนบอกว่าสไตล์กังฟูเอ้าหากินไทยเป็นสไตล์กังฟูเอ้าจีนเป็นสไตล์มวยไทยแล้วบัดนี้เกิดมาเขาก็จะได้ยินเลยล่ะเอาการชกครั้งนั่นก็เกิดผุดละครับเมืองฉางชานะครับมณฑลหูหนานเอาว่ายังไงเวยนิ่งหุ่ยเห็นแล้วดูเอาตีเขาเข้าบักแอลเบาๆแยกทำไมเอากรรมการแยกออกมาเอาเวยนิ่งหุยนี่อายุ22นะครับนะเลิศศิลานี่34เอ้าเกิดปีเดียวกันคนละรอบนะเกิดก่อน12ปีนักชกจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเอาว่ายังไงเวยนิ่งหุยถึกนับไปตั้งแต่ต้นยกแล้วเฮ้ยโดนเตะเข้าก้านควานตัวมาดูหลักเหลี่ยมลีลาเนี่ยโอ้โหเอาพื้นฐานมาจากค่ายจ็อกกี้ยิมเนี่ยลีลาเหมียนกันไม่ว่าจะเป็นแสนชัยสมรักแล้วก็เลิศศิลาเอานั่นเห็นบ่เอาออกอาวุธไม่ค่อยแรงนะแต่ทำให้คู่ชกปวดหัวเห็นไหม
เป็นมวยประเภทคลาสสิกนะครับผู้ใดมักอันบู้ล่างผ่านกันใจให้แล้วเฮ็ดยองยองแยงแยงเอาว่าจากนี้เว้ยหนิงหุ้ยตัวก้าวเข้าหาเอาเก่งกำปั้นแล้วเร่งแล้วไปข้างตอนนี้ก็อายุมากแล้วนะเลิศศิลาใน34นะครับเนาะถ้าจะเปรียบเทียบกับตอนเป็นหนุ่มเนี่ยก็ปรากฏว่าลีลาประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะแต่เรี่ยวแรงลดลงมึงได้เผื่อเห็นบ้างเอาไว้หนึ่งห้อยว่าจังไรนะหยิบยอกยอกแยกแยกเฮ้ยเป็นใจให้แต่ตีก็มั่วเองสิไหมแต่ว่าบ่ออกอาวุธกับแพ้ดิเห็นบ่เขาตีเขาดุกสวงเอาเมื่อยกแรกละตีเอามาดูภาพช้าเนาะครับเนาะเนี่ยลูกนี้หมุนตัวก็มาพ่วนละเห็นบ่โดนเตะระหว่างข้างกระไตกับก้านคออันแหละบ่ว่าก้านคอหรอกเดี๋ยวสิบ่ได้บอกคำว่าข้างกระไตเอาว่าจังได้นานเห็นบ่ภาพช้าเอาเนี่ยมาดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันเห็นว่าไม่ทันระวังตัวนะครับเอาต้องต่อยตั้งแต่ยกแรกนะต้นยกแรกเลยนะมวยที่มีประสบการณ์ส่วนมากสิเป็นอย่างนี้เฮ้ยจะมวยดาวรุ่งประเภทไอ้ชั้นเชิงลีลาหลักเหลี่ยมยก1 2 3ไม่ทำเนี่ยไปต่อยตั้งประเทศแพ้มดน่ะดีบ่ดีแพ้นอกยกแรกมวยมีประสบการณ์เนี่ยต้องระวังตัวตั้งแต่ยกแรกนะแล้วก็ต่อยตั้งแต่ยกแรกแล้วนั่นเห็นบ่แต่ว่าต่อยแบบขี่ขั้นกับพวกเป็นตะเบิ้งต้องออกอาวุธเนี่ยเตะเข้าไปต่อยเข้าไปปวดเลยด้วยเป็นใจใจให้จะได้ตีกันยี่สองคนหรือมัดยั่วกันเลยอุ้งตีบ่ถือกันนะเอาหนันเห็นบ่เอาหนันแทงเข้าอันตัวนักชกจากเกษตรสมบูรณ์เอาว่าจังได้เวนิ่งหุ้ยคือตีบ่ถือจักเทียล่ะเพิ่นเอ้าแล้วศิลาก็ลีลาโอ้โหหลักเหลี่ยมแพรวๆน่ะไม่ถูกใจคอซาดิสเอาดันเห็นบ่ถูกตีเขาหน้าท้องดังตุ๊บคือกันดินั่นเห็นบ่โดนมัดคือกันดิเนี่ยเอ้าต้องเบิ่งแยกตาเมากรรมการแยกออกมาแล้วกันเอานั่นน่ะเห็นบ่ต่อยเข้าลำตัวตัดกำลังแล้วเอ้าอายุมากกว่า12ปีเนาะว่ายังไงอันนั้นเห็นบ่ต่อยเขาลำตัวไล่มัดเลยดิเอาแต่เป็นมวยสากลโอลิมปิกเนี่ยได้แต้มทุกดอกนะแต่ว่ามวยไทยนี่ตีลำตัวนี่บ่ได้คะแนนดิต่อยลำตัว30หมัดนะโดนหักล้มทีเดียวเนี่ยหายกันเลยมวยไทยเอาเตะไส้ว่ายังไงพวนนั่นบ่โชลีลาเว้ยนี่ห้วยกับปวดหัวกันแล้ววะโชลีลาต้องออกอาวุธนะคือจังพิมาศวานพิมาศสามารถพยัคฆ์รุณนะบอกโชลีลาแต่ต้องออกอาวุธเว้ยนี่ห้วยต่อยเขาลำตัวนี่เห็นบ่เป็นแต้มเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยโอ้โหดังตุ่มจระบาดล่วงบึ้งซะแล้วเอาเวย์นิ่งหุยเนี่ยก็เป็นมวยไทยนะมาฝึกมวยไทยตั้งแต่อายุ15ปีนะที่จังหวัดภูเก็ตว่ายังไงนักชกจากเมืองโจโขมณฑลเหอหนานเอาแท่งเข้าเอาเลือดศิลาถีบซ้ายเอาล็อกมาแล้วแยกกันไหมกรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะเอาว่ายังไงเอาการออกอาวุธเนี่ยจะไปทางเวยนิ่งหุยนะเพราะเลือดศิลาเนี่ยนานๆออกครั้งจะถีบเป็นส่วนมากต่อยพวกเขาเป่าแล้วเอาเมิดยกที่สองถ้าไม่โดนนับนะถ้านับการออกอาวุธเนี่ยน่าจะแพ้เวยนิ่งหุยอยู่นะสองยกเนี่ยเอาเลือดศิลาเนี่ยก็ได้ถีบนะแต่ตามสากลแล้วก็ไม่ค่อยได้แต้มถีบเอาว่าจังไดตัวยกที่สามเลยเอาเตะซ้ายเอาเริ่มออกอาวุธแล้วครับเลือดศิลาชุ่มแพ้ทัวนักชกจากไสยภูมิอะไรวะเอาถีบไส้นั่นเอาเตะขาไม่โดนนะครับเวยนิ่งหุยเอาต่อยหัวเขาแต่หัวเอานั่นนะเอาเซ่คือกันนะเอาเซ่เหมือนกันนะเวนิ่งหุยโดนเขากกหูหรือแต่หูเอาว่ายังไงเอาว่ายังไงโดนหรือไม่โดนเอาไม่ค่อยโดนนะ
เลิศศิลาเตะขาด้วยไม่เป็นไรแล้วเว้ยนี่หุ้ยว่าต่อยหน้าเลิศศิลาไม่ค่อยโดนนะถ้าต่อยลำตัวเนี่ยโอ้โหก็โดนจุไรหมัดเหมียนกันแหละเอาว่าจังไรเว้ยนี่หุ้ยเอาก็พยายามชกหน้านะแต่ไม่โดนนะเพราะว่าคะแนนเป็นรองโดนนับนะชกหน้าให้น็อกนะยิ่งชกหน้าไปได้ก็ยิ่งบ่โดนเนาะสำหรับเลิศศิลาเนี่ยก็เป็นมวยประเภทเซียนพนันชอบเซียนพนันมักไล่นะส่วนคนมาเบิ่งมวยซื่อๆเนี่ยก็ชอบมวยคลาสสิกลีลาแต่ถ้าจะดูเดือดบู้ล้างขวานนี่ก็ไม่ค่อยถือใจสำใดนะครับ5ขวบสิเฮ็ดกับว่าเฮ็ดนะเล่นปานเด็กน้อยอันน่ะเอาหน่าเห็นบ่เสียหลักเสียเหลี่ยมนะโดนเขี่ยขาตัวล่วงบางทีเว้ยหนึ่งหุ้ยถ้าจะดูการออกอาวุธของทั้งคู่นี่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะมาถึงยกที่3ว่ายังไงกรรมการเตือนถึงที่ไหนกรรมการเตือนให้ชกกันนะครับว่าดูไปคล้ายๆยอกกันใช่ไหมอีกคนต่อยไม่โดนนะอีกคนก็ไม่ค่อยออกอาวุธไหมภาคไปก็สั่งไปเลยดิเคยภาคตะมุ่ยมันมั่นไหมเนาะอ่าก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับเนาะเนี่ยสไตล์แบบนี้บางคนก็ชอบนะลีลาพวกอะไรมั้งเขาเรียกว่าสไตล์กังฟูพะนะเอาแยกทำไมพะนะฟังกรรมการแยกมวลก็เอาไว้ยังไงอันนี้เขาเรียกชกแบบเทคนิคชั้นสูงเนี่ยว่ามันง่ายๆดิไว้ผู้ใดว่าเลิศศิลาบ่มีอย่างก็ลองชกมึงเถียงกับเลิศศิลาแย่ทำไมวะเนี่ยเอาเว้ยหนึ่งหุ้ยก็ยังไงจั่วลมแล้วครับนะเอาจั่วลมเป็นส่วนมากจะชกหน้านะต่อยลำตัวไม่ได้แล้วเพราะว่าลำตัวมวยไทยนี่ทนจังเลยถ้าจะน็อกก็ต้องต่อยใบหน้าแยกอีกครั้งนึงเอาไว้ยังไงยก3ก็โดนไป5ขวบเอ้าเมิดหยกซะเอาก็ยอมรับว่าภาคบ่มวนไปได้เนาะท่านผู้ชมเนาะบ่เห็นเหรียญมั้ยเคยภาคตะมวยเห็นเหรียญมาหลายคู่ละคู่นี้บ่เห็นเหรียญเนี่ยดูแต่ลีลาชั้นเชิงนะแต่คนชอบก็ชอบนะมวยแบบนี้ดูการหลบกันดึงสันมวยบ่ค่อยมั่นภาคอีสานบ่ค่อยแซ่บอันนั้นเห็นบ่ดึงนิดเดียวนั่นแหละเนี่ยเนี่ยส่วนมากสิมีตะลูกถีบเนี่ยถือเคี้ยวขาลมฮ่าๆลองเบิ่งแล้วเอ้าผลการให้คะแนนว่าจังได๋กรรมการท่านแรกให้30ต่อ28กรรมการท่านที่2ให้30ต่อ29กรรมการท่านที่3ให้30ต่อ28ผู้ชนะคือบลูเลิศศิลาชุมแพทัวหัวหัวหันตัวเอาบุ้ยแมมเอาเปลี่ยนแต่เบิ้งจะแมมแล้วว่างั้นว่างั้นเห็นแมมยืนอยู่ดิเอาเลิศศิลาชุมแพทัวก็ชนะไปนะก็นั่นๆๆเห็นว่าหุ้ยว้าวพนักแมมว่าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมนะครับท้าวกาดำบรรยายขอบคุณมากครับท่าน